วัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้มาพูดถึงสเกลอีกสเกลหนึ่งนะฮะที่มีความสำคัญมากนะครับอาจจะเล่นบ่อยกว่าเมเจอร์สเกลด้วยซ้ำนะครับถ้าเป็นชาวล็อกนะอะไรอย่างงี้ก็คือไมเนอร์เป็นดันโทนิกนั่นเองนะฮะน่ะเสียงมันก็ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะฮะออกซาวเป็นแบบไมเนอร์นะฮะมันจะมนหน่อยถ้าเมเจอร์นี่มันจะแบบสดใสใช่ไหมอ่ะถ้าผมเล่นรู้ตัวเดียวกันจาก C นะครับ C เมเจอร์ถ้าเกิด C ไมเนอร์เพนทาโทนิกสังเกตว่ามันให้ซาวออกมาที่ต่างกันนะฮะทีนี้ทำไมมันถึงต่างกันก็เพราะว่าโครงสร้างมันต่างกันนะถ้าเกิดเราจำได้ว่าเมเจอร์สเกลนี่มันมีโครงสร้างไงมันจะมีโน้ต7ตัวใช่ไหมครับ1 2 3 4 5 6 7นะตัวที่8ก็เท่ากับตัวที่1ตัวเดิมก็คือมันจะห่างตัวที่3 4ห่างกันครึ่งเสียง7 8ห่างกันครึ่งเสียงใช่ไหมทีนี้ไอ้ไมเนอร์เพนทาโทนิกเนี่ยมันจะเหลือโน้ตแค่5ตัวนะครับก็1 2 3 4 5นะครับตัวสุดท้ายก็มันเท่ากับตัวแรก1 2 3 4 5แล้วตัวสุดท้ายอาจจะนับเป็นตัวที่6หรือไม่ก็ตัวที่1ฮะทีนี้มันต่างกันยังไงก็ถ้าเราเทียบกันทีละตัวเลยเมเจอร์เนี่ยตัวที่1ใช่ไหมฮะตัว4ตัวที่2 D นะฮะทีนี้ไมเนอร์เป็นดันโทนิกเนี่ยจะไม่มีตัวที่2นะครับตัดออกตัด D ออกนะฮะก็ข้ามไปมาถึงตัวที่3 3ของเมเจอร์ C เมเจอร์คือตัว E ใช่ไหมฮะทีนี้ความที่มันเป็นไมเนอร์เนี่ยเขาจะไม่ใช้ตัวที่3เขาจะใช้ตัว flat 3แทน flat 3ก็คือตัวที่3ลดลงครึ่งเสียงนะฮะก็คือ E flat นั่นเองก็คือ C แล้วไป E flat เลยผมจะมาเล่นตรงนี้ก็ได้นิ้วก้อยนะครับทีนี้ตัวที่4ตัว F นะถ้าเทียบจาก C นะครับก็ยังเหมือนเดิมนะมีทั้ง2สเกลก็สรุปคือไมเนอร์เป็นดันโทนิกเนี่ย1แล้วไป flat 3แล้วก็มา4เลยคือตัว F นะฮะต่อมา5ตัวที่5ตัว G ก็ยังมีอยู่นะยังมีอยู่ต่อมาตัวที่6ปกติ6ของ C ก็คือตัว A ใช่ไหมฮะ1 2 3 4 5 6เทียบจาก C major นะครับคราวนี้6ตัดไปตัดทิ้งต่อมาตัวที่7 7ของ C major ก็คือ B นะครับทีนี้ minor pentatonic เนี่ยจะไม่ใช้7ปกติอีกแล้วนะครับก็คือจะเป็น flat 7นั่นเองก็ลดลงไป1ช่องจาก B ก็กลายเป็น B flat นะครับก็กลายเป็นตัวนี้นะครับก็สรุปไมเนอร์เป็นดันโทนิกจะมีตัวที่1 flat 3นะฮะ4 5แล้วก็ flat 7ก็คือเลขนี่คือเป็นลำดับเมื่อเทียบกับเมเจอร์สเกลนะครับสรุปจะมีโน้ต C E flat นะครับแล้วก็ F G B flat นะแล้วก็จบที่ C นี่คือรูทจากรูท C เหมือนกันนะครับเนี่ยลองเทียบเสียงกันนะไมเนอร์เป็นทัสนิกเนี่ยจะมีโน้ตแค่5ตัวนะครับก็เดี๋ยวให้2แพทเทิร์นยอดฮิตไปก่อนนะครับก็คือรูทสาย6นะการรูทสาย5เหมือนกับเวลาเราชอบมองจากคอร์ดนะครับมองคอร์ดทาบนะครับก็ลองดูรูทสาย6ก่อนนี่เป็นแพทเทิร์นอันดับ1เลยในโลกนะครับที่จำกันได้ทุกคนชัวร์ๆก็คือเดี๋ยวผมได้ให้ดูก่อนนะครับก็เป็นนี่คือรูท C นะครับเราควรจะจำตำแหน่งรูทไว้ให้มันแม่นด้วยคือ C ตัวนี้นะสาย6สาย4แล้วก็สาย1แพทเทิร์นแรกก็คือสาย6นี้จะเป็นช่อง8นะครับแล้วก็11ทีนี้ลงมาเป็น
8กับ10นะครับแล้วก็80แล้วก็80เหมือนกันเลยคือ81 80 80 80นะครับแล้วก็81แล้วก็81ช่องนะครับงงครับเลขอะไรนะฮะฝึกย้อนกลับด้วยนะแม่นก็สังเกตว่าแพทเทิร์นมันจำง่ายมากนะครับก็คือสบายมือเหมาะมือมากใช้ง่ายนะครับทีนี้เวลาฝึกก็มันมีรูทไม่ใช่เฉพาะสาย6นะก็เล่นจากสาย4บ้างก็ได้หรือสาย1หรือไม่จำเป็นต้องเริ่มจากรูทก็ได้เริ่มจากตัวอื่นในสเกลนะครับเนี่ยเล่นตัวไหนก็ได้นะครับก็แพทเทิร์นนี้ควรจะมีไว้อยู่ในใจเสมอนะฮะอ่ะอีกแพทเทิร์นหนึ่งรูทสาย5นะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันมีรูทอีกตัวหนึ่งสาย3ตัวนี้ด้วยคู่แปรของมันนะครับก็เริ่มตัว C นะครับช่อง3สาย5นะครับแล้วก็ช่อง6นะแล้วก็เป็น3 5แล้วก็3 5เนี่ยเราพยายามมองให้มันเหมือนกันคือเวลาเราเริ่มจากรูทที่นิ้วชี้นะมันจะเป็นรูปนี้เสมอนะฮะเหมือนกันกับตรงสาย6ทีนี้สาย2มันจะเป็นอย่างนี้ครับก็คือขยับมาช่อง1เป็น4กับ6แล้วก็สาย1จะเป็น3กับ5นะครับก็จะได้ตัวใหญ่นิ้วมือซ้ายผมจะเริ่มด้วยนิ้วชี้นะฮะโน้ตทางซ้ายเนี่ยนะครับจะกดด้วยนิ้วชี้ส่วนใหญ่นะอันนี้แล้วแต่ชอบนะครับแล้วก็สาย6นะครับก็คือเล่นเหมือนกับสาย5เลยจะเป็นช่อง6กับช่อง3ถ้าย้อนกลับนะสองแพทเทิร์นนี้เนี่ยครับควรจะมีอยู่ในใจนะฮะจำไม่ได้แม้กระทั่งยามหลับฝันก็เดี๋ยวตอนต่อไปมาพูดถึงแพทเทิร์นที่เหลือนะครับ